สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนันไหนชาแนลนะคะนันไหนชาแนลวันนี้เราก็มาอยู่ที่งานเปิดเมืองไทยก็คือตามมาตรการป้องกันโควิดนะเนาะเราก็ต้องใส่แมสก์เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบๆนะสวยไหมไปเลยไปกันเถอะวันนี้เรามีภารกิจก็คือเราอะต้องไปป้องอาหารฟรีเรื่องกินต้องมาก่อนเราก็จะพาไปดูพี่เคอร์ใช่เควินไมล์ไลฟ์นะคะวันนี้เขามาเล่นลิเกไทยลิเกไทยใหญ่ก็แบบเขาเป็นอะไรนะมังซาก็คือแบบพระเอกพระเอกลิเกอะไรอย่างนี้แต่ไม่รู้ว่าเขาเล่นเสร็จยังเขาบอกว่าเขาเล่นเริ่มทุ่มนึงเริ่มทุ่มนึงตอนนี้กี่โมงตอนนี้ทุ่มครึ่งตอนนี้ทุ่มครึ่งไม่รู้ว่าเราจะทันพี่แกไหมไม่ใช่เขาบังเลยบังอยู่ตรงนั้นเขาสวยมากเขาใส่ชุดไทยใหญ่นะคะทุกคนเราใส่เหมือนอกก็คือเขาจะใส่ชุดแบบชุดพื้นเมืองแต่ดูที่เราใส่มาเอามารับคูปองอาหารนะคะขอบคุณค่ะได้แล้วสวยคืออันนี้คือจุดชิมอาหารฟรีนะคะก็คือเอาคูปองแบบนี้คูปองอันนี้มาแลกตรงนี้แต่เดี๋ยวเราจะไปหาพี่เราก่อนไม่รู้ว่าพี่เราอยู่ตรงไหนอะพี่เควินนี่ไงแต่ไม่รู้เริ่มหรือยังวันนี้มาลำนะผมก็มาเป็นมังซาครับก็คือพระเอกลิเกไทยใหญ่ครับผมมังซาก็คือพระเอกลิเกไทยใหญ่ขึ้นหรือยังยังใช่ไหมรอต่อโอเคเดี๋ยวเราดูเรามาทันนะคะทุกคนมาตรงนี้นะคะก็จะเป็นแบบที่เขาขายสินค้าโอท็อปอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเราจะพามาเที่ยวเนาะแต่เราขอไปหาของกินก่อนไปแลกของฟรีนี่เลยค่ะไม่เลยคนขอบคุณอะไรได้มี Wi-Fi ฟรีด้วยนะคะทุกคนทุกคนเอาอะไรอีกอ่ะคือตอนนี้เรากำลังหาแลกของฟรีอยู่เพราะเราจะชิมเดี๋ยวเราเอาให้โอเคเอาอะไรดีต้องกินอันนี้ป่ะได้ป่ะคือแบบโคตรอร่อยตอนนี้เราจะไปไหนตอนนี้อีกห้าร้านต่อเต็มไม้เต็มมือตอนนี้ได้ของกินแล้วเราจะไปไหนครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับเราได้ที่นั่งแล้วตอนนี้มันร้อนมากคือแบบไม่ไหวเราได้อะไรมากันบ้างร้อนร้อนเหรอโอ้ดูหน้าเหรอทุกคนอันนี้คือข้าวเหลืองกับ
เนื้อลุงเนื้อลุงแบบจิ้นลุงไม่ใช่เขาเรียกอะไรมาเป็นแบบเป็นเนื้อหมูที่เขาเอามาใส่แบบใส่เครื่องเทศใช่ปั้นเป็นก้อนๆลุงก็คือแบบอะไรอ่ะปั้นลุงแบบภาษาไทยใหญ่เขาเรียกว่าลุงอ่ะลุงอ่ะลุงอ่ะเป็นก้อนๆ อะไรเงี้ยอันนี้คือหนังตุ่งนะคะจะเป็นหนังหมูอะไรอย่างงี้ใส่ต้มเปลือกป่ะแล้วก็ใส่กับพวกงาพวกอะไรก็ไม่รู้อ่ะคนเราก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้เว้ยอันนี้แปลกอันนี้คือข้าวมูลลิ้นหมาก็คือแบบขนมลิ้นหมาอะไรเงี้ยก็คือน่าจะประมาณว่าสีลิ้นหมามันเป็นสีดำมันก็เลยแบบเปรียบเทียบแต่ถ้าหมาลิ้นดำนี่หมากัดนะใช่คนตายเขาถือว่าถ้าเป็นหมาหมาลิ้นดำอ่ะหมาจะดุดุมากอย่างเงี้ยเรากินแล้วเราจะกลับบ้านเนี่ยกลับเนี่ยลูกเราจะชิมข้าวก่อนแล้วค่อยตามไปข้าวเหลืองก็คือข้าวใส่อะไรนะข้าวมิ้นแล้วก็ข้าวเหนียวข้าวเหนียวนึ่งข้าวมิ้นแล้วก็เป็นหอมแดงเจียวอ่ะทุกคนมากินแบบนี้กินแบบคู่กันอร่อยแล้วหลังๆเขาไม่ค่อยได้ทุกคนอันนี้ก็แบบให้ชิมมันก็แบบพอดีคำอะไรอย่างงี้แต่ถ้าแบบอยากซื้อก็มาตรงนี้นะคะเราเลยไปทานพาร์ทอีกตัวนึงมันมีน้ำกับน้ำประตูน้ำอะไรใส่ชิมๆๆๆให้หน่อยนะแต่แบบดีๆอ่ะดีๆๆไม่ชอบอ่ะก็ต้องไม่ชอบให้มันดีๆอ่ะขนาดคนเลยไม่กินเลยไอ้เหมือนแบบคนแรกเหรอก็ไอ้ทำกูเนาะใช่มันคล้ายแบบไอ้อันนั้นกระเพาะปลาแต่อันนี้มันหนึบๆกว่าไงแบบเหมือนวุ้นเป็นชิ้นยาวๆอะไรเงี้ยอร่อยแล้วถ้าคนชอบก็ชอบถ้าคนชอบก็ชอบถ้าใครชอบอะไรที่แบบมันต้องมีอยู่ในมือก็จะมาชิมขนมดีกว่านี่คือขนมลิ้นหมามี2ชิ้นพอดีไม่3ชิ้น3ชิ้นหรอได้ตักก่อนใช้มือได้มั้ยใช้มือเราใช้มือนะอ๋อคืออะไรมันเหมือนข้าวผัดเลยอ่ะจะไปเป็นลูกลิ้นนะดิมันนี่ครับมันเหมือนกันไม่โกกันอะไรครับโกกันเถอะไม่โกกันถ้ามันเถอะได้ก่อนมันคือข้าวผัดงาคลุกมะพร้าวใส่น้ำตาลเป็นข้าวสีม่วงๆอ่ะนึ่งแล้วก็เอามาตำเดี๋ยวรอพี่คือออกมาก่อนเพราะร้อนมากคือแบบดูหน้าผากมาดิเลือดเลยคือจริงๆนะเวลาเนี้ยจริงมันควรหนาวเว้ยแต่มันเข้าแบบฤดูร้อนแบบยังไม่ทันตั้งตัวคือแบบฝนตกปุ๊บก็คือร้อนเลยอะทุกคนใช่อยู่ๆจะร้อนก็คือร้อนเว้ยก็คือแบบเราไม่ทันตั้งตัวไงจากแบบโคตรหนาวแล้วก็กลายเป็นโคตรร้อนอะคือแบบพอฝนเปลี่ยนฤดูก็พวกเราสองคนก็พากันติดหวัดแล้วก็ไม่สบายกันใช่แล้วเราก็เลยว่าติดโควิดแต่จริงๆเราไม่ใช่เพราะเราตรวจแล้วนะทุกคนเราตรวจแล้วเราไม่ติดแต่ถ้าติดก็คืออาจจะติดจากงานนี้ก็ได้นะเพราะคือคนเยอะมากคือแบบเป็นวันสุดท้ายอ่ะใช่นี่นะคะทุกคนเราจะติดแบบนี้เปิดเมืองไทยได้นามาเปิดใครอยากดูแบบเกาะเช็ดติ
เป็นยังไงบ้างคะมาติดตามกันได้แรกๆแรกๆแยกกลางมากครับตอนนี้ร้อนไหมร้อนมากอยากแยกบ้างเสียงการโอ้ยพันกันใจไม่ออกค่ะเขินมากครับน้องๆนั่นค่ะในโซนนี้ของเรานะคะยังมีตัวพี่เคยแต่งหน้าทุกคนเราเคยเห็นพี่เคยแต่งกี่รอบนึงคือตอนเมาเว้ยทุกคนชาติ5เลยนะวัดปาโอวัดปาโออันนี้ก็คือโซนแบบขายของนะคะโซนแบบขายของกินอะไรพวกนี้ก็คือเมื่อกี้เราไปที่เราไปมามันเป็นเขาเรียกอะไรนะที่เราให้ชิมฟรีแบบเราไปดูพี่เคอร์ลัมไงทุกคนเขาก็เริ่มเก็บของเริ่มอะไรกันหมดแล้วเงี้ยสะดุดรักค่ะโดนบวยตบโดนบวยตบอะครับน้องๆเฮ้ยหน้าใสขึ้นชิวๆเชยได้อุ๊ยอย่างดีซอรี่หน้าโดนทุกคนรังแกอ่ะกินชานะลูกค่ะแต่น้ำตาล20ทุกคนขอจะชิมพี่ดาเราชิมหน้าร้านเขาเลยนี่เป็นรสชาตินะเป็นไงสาวสดชื่นแต่อันนี้คือใส่น้ำตาลแล้วก็หวานหวานอันนี้เปรี้ยวนิดหน่อยนะเฮ้ยสิวยุบแล้วเราไม่สามารถให้ใครชิมได้เพราะว่าโควิดไม่เป็นตัวแล้วเพราะว่าเราไม่สบายเราไอเราเป็นหวัดเราจะติดหวัดกันไปไหนต่อครับไปเดินไปเรื่อยมีคนถือกล้องแห่งนี้ก็ดีนะอันนี้ก็ยืนเป็นยูทูบเบอร์เหมือนกันช่องอะไรนะพี่แอดสาวดอยแม่ฮ่องสอนจ้าอ๋อสาวดอยทำเกี่ยวกับอะไรครับทำเกี่ยวกับวิถีชีวิตไม่นี่แหละจ้ะคนรู้จักพี่เขาเยอะกว่าน้องอีกน้องเพิ่งถามเองคนนี้ต้องถามพี่เพราะพี่เป็นตากล้องให้พี่ถามแต่พี่เคยเห็นของตัวเองอยู่นะใช่พี่คลิปเดียวรักใครที่ทำเพลงปะอันนั้นช่องเพลงค่ะแต่ช่องยูทูบน้องพึ่งทำอ๋อพึ่งทำไม่เป็นไรไม่ตามพี่เขาอ่ะคนติดตามเยอะกว่าเราอีกเราแม้ขนาดนั้นเลยว่าตามพี่แล้วเนี่ยใช่ไหมตามแล้วตามแล้วหมายถึงว่าดิ้งเนี่ยคนเยอะอ๋อเขาจะซื้อแก้วนี้ให้พี่ขวัญนะอันนี้เท่าไหร่อันนี้ราคาได้เท่าไหร่คือวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะถ้าตัวเองซื้อพี่ลดเลยจ้ะใช่ซื้อไปเลยแก้วคนละแก้วสองแก้วคนติดต้องมีแก้วของตัวเองนะเมื่อกี้พี่บอกตายก่อนพี่ขวัญเอาแค่นี้พอเปล่าภาพไทยมันนี่เป่าพี่เขาไม่ได้ภาพไทยภาพไทยมันนี่ไม่ได้เป่าเฮ้ยเป่าพี่ใช่อะไรสวยอันนี้สวยภาพไทยมันนี่เราสวยตรงนี้เป็นอะไรครับตรงนี้เป็นการแสดงค่ะทุกคนมีการแสดงแบบการแสดงไทยใหญ่แบบลำไตลำโนกลำอะไรก็ไม่รู้อ่ะทุกคนเราไม่ได้มาแต่วันแรกเลยก็ว่าอันนี้ค่ะก็จะเป็นแบบสินค้าโอท็อปของแต่ละตำบลแต่ละอำเภอของแม่ฮ่องสอนนั้นก็เป็นตำบลเมืองแปงนะคะค่ะมีอะไรชิมได้นะคะชิมไหมเราชิมไหมก็ตัวเตี้ยแล้วเราก็ตัวสูงเกินไปตัวแล้วต้องย่อลงมาหักรอบใช่ทำเองนะคะต้องถอดแม่ละทุกคนหอมหอมจริงจริงหอมจริงจริงหอมคนนี้นะคุกกี้ถั่วเหลืองทำจากถั่วเหลืองค่ะอันนี้แบบเดียวอะไรยังไงอันนี้คือคุกกี้ถั่วเหลืองของตำบลเมืองแปงของตำบลเมืองแปงเมืองแปงอยู่ที่ไหนปายอำเภอปายเมืองแปงอำเภอปายนะคะทุกคนแม้รูปจะถั่วแบบนี้นะครับผมแล้วก็เป็นคุกกี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็โรยด้วยงาขาวสินค้าอยู่ที่เมืองแปงนะครับทุกคนแปรรูปถั่วเหลืองสินค้าแปรรูปจากถั่วเหลืองนะคะขอบคุณค่ะไปจับเลยน้องจับจับทำแล้วพี่อ่ะโอเคได้เวลาทำหน้าที่ของผมแล้วอันนี้ก็กลุ่มผ้าปักชนเผ่าของอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนนี่ผ้าปักโคตรนะคะผ้าไม่มีรูหูตันไปแล้วเจาะไหมเจาะก็จะมีของแบบแต่ละอำเภอเขาเรียกของฟางมะค่าของแบบของแบบพวกอำเภอในจังหวัดแม่ฮ่องสอนแต่ละตำบลอะไรอย่างนี้ก็แต่ละอำเภอแต่ละตำบลก็จะมีแบบของดีของโอท็อปของฝากกันแบบไม่เหมือนกันอ่ะ
ก็ส่วนมากแล้วก็จะเป็นพวกแปรรูปของเป็นชุดชนเผ่าชุดไทยใหญ่ชุดพวกเสื้อผ้าพวกแบบผ้าทออะไรอย่างเงี้ยค่ะไหนอะทุกคนเราพูดเยอะเกินไปอันนี้ก็กลุ่มแปรรูปกลุ่มแปรรูปของอำเภอเมืองนะคะเป็นหม่อนไหมอันนี้อันนี้ที่ปั่นๆอยู่ในอำเภอไหมเพื่อสุขภาพเราจะ20 บาทดูไว้เราต้องดูแล้วนี่นะคะทุกคนก็จะเป็นกลุ่มสินค้าแปรรูปของอำเภอเมืองนะคะจะแปรรูปจากหม่อนไหมก็จะมีน้ำผลไม้ก็คือน้ำมะขามป้อมน้ำสวรสแล้วก็หม่อนเหรอลูกหม่อนค่ะแก้วละ20นะคะเป็นถุงพัชไรค่ะเป็นน้ำลูกหม่อนเป็นถุงพัชไรนะคะแบบนี้คือสั่งไปทานได้นะคะมีเพจไหมคะควีนเบอร์รี่น้ำผลไม้เพื่อสุขภาพนะคะเดี๋ยวจะขึ้นเพจให้ตรงนี้นะคะขอบคุณค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นของกินแบบพวกผลไม้แปรรูปพวกของผลไม้อบแห้งอ่ะง่ายๆแล้วก็แปรรูปเป็นของใช้อย่างเช่นสบู่ยาสระผมแล้วก็จะมีเสื้อผ้าโลชั่นใช่ก็ขึ้นชื่อเรื่องน้ำผึ้งอย่างนี้ด้วยนะคะน้ำผึ้งอันนี้ก็ชุดไทยใหญ่ชุดไตพอดีวันสุดท้ายแล้วคนมันก็เลยขอก็อาจจะแบบเก็บของไวหน่อยมั้งใช่แล้วก็คือเรามาถ่ายบรรยากาศให้ดูนะคะถ้าแบบใครสนใจมาก็มาปีหน้าได้นะคะก็คือมีงานมีทุกปีเป็นงานของชนเผ่าของที่แม่ฮ่องสอนค่ะจัดในตัวเมืองเลยจะมีช่วงแบบต้นฤดูร้อนประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปนั่งกินข้าวแล้วค่อยปิดคลิปแล้วกันนะตอนนี้นะคะทุกคนเราก็มาถึงบ้านแล้วก็เมื่อกี้ก็เราก็ลืมปิดคลิปไงทุกคนตอนแรกเราบอกทุกคนว่าเราจะไปแวะกินข้าวแต่ก็คือสรุปเราซื้อข้าวมาเราซื้อข้าวกลับมากินเพราะว่าแบบป้องกันโรคอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบก็ปีหน้าก็มาได้นะคะมาเที่ยวได้ก็คืองานจะมีทุกปีแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยกดกระดิ่งซิ่งๆๆๆบ๊ายบายทุกคน